สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ตลาดสดยามเช้าของดอยแม่สลองนะคะเปิ้ลจะพาไปดูบรรยากาศการขายผักสดที่นี่นะคะนี่ข้าวแรมฟืนนะคะถั่วแขกนะคะพริกก็คือปลูกจากบนดอยนะคะเรามีผักขาวตองนี่นะคะผักก็จะนิยมกองไว้เป็นสัดส่วนเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะคะนี่นะคะเผือกหอมพริกของชาวสวนที่ปลูกบนดอยนะคะเดี๋ยวจะซื้อกลับไปที่เชียงใหม่ด้วยนะคะดูสิคะเจ้านี้นี่ปลอดสารพิษนะคะทุกคนถั่วสีสันต่างๆนะคะถั่วพลูค่ะทุกคนสดแล้วก็ขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะขณะนี้เป็นเวลา6โมงกว่าๆนะคะทุกคนนี่นะคะกุนเชียงยูนานหมูน้ำค้างนะคะเจ้านี้นะคะขายดีมากจะมีเป็นหมี่ผัดนะคะห่อในใบตองมี3เส้นนะคะเปิ้ลชอบทานที่สุดเป็นเส้นหมี่ขาวนะคะและนี่เป็นผักสดต่างๆเห็นผักชีไหมคะผักชีมีดอกแบบนี้หอมมากนะคะทุกคนก็ไม่พลาดที่จะซื้อกลับมาเชียงใหม่อีกเช่นกันนะคะผักสดเยอะมากเลยนะคะและเขาวางเรียงเป็นระเบียบสวยงามมากทำให้น่าซื้อมากๆเลยนะคะทั้งที่วางกองอยู่กับพื้นแต่ดูสะอาดสวยงามน่าซื้อนะคะตลาดที่นี่เปิดเร็วมากค่ะตีห้าครึ่งถ้ามาประมาณ7โมง7โมงครึ่งตลาดก็จะเริ่มวายแล้วนะคะนี่นะคะแม่ค้าก็เป็นชาวสวนชาวดอยนะคะที่เอาผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองปลูกมาขายนะคะดูรวมๆแล้วสบายตาแล้วก็สีสันสวยงามน่าซื้อนะคะราคาก็ไม่แพงอีกทั้งยังปลอดสารพิษด้วยนะคะดูสิคะรากขาวอวบมากตลาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวจะเดินวนกลับนะคะตลาดจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะก็คือส่วนนอกอาคารแล้วก็จะยังมีส่วนในอาคารนะคะส่วนในอาคารก็จะมีของขายเหมือนตลาดสดทั่วไปนะคะมีดอกไม้ด้วยนะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะนี่เป็นเชอร์รี่ดอยนะคะรสชาติจะออกเปรี้ยวนิดนึงนะคะทานคู่กับพริกเกลือนะคะจะสังเกตว่าถั่วนะคะมีหลากหลายสีสันมากๆอร่อยทุกแบบเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในอาคารกันบ้างนะคะในอาคารก็จะเป็นเหมือนตลาดสดทั่วไปเป็นล็อกแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำเต้าหู้ปลาท่องโก๋เจ้าดังนะคะวันนี้มาเช้านะคะปกติถ้ามาสายกว่านี้อีกนิดนึงจะเริ่มต่อคิวกันยาวแล้วนะคะและหมดเร็วมากๆใครอยากทานต้องรีบมาตั้งแต่เช้านะคะนี่ปลาท่องโก๋นะคะแล้วก็น้ำเต้าหู้เข้มข้นมากๆค่ะ
ปาท่องโกเห็นทอดทีละเยอะๆแบบนี้แป๊บเดียวหมดแล้วนะคะต้องมาให้ทันนะคะอร่อยกรอบน่าทานและหอมมากๆค่ะนี่นะคะน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกซาลาเปาหมั่นโถเจ้าเก่าอร่อยที่สุดในโลกนะคะแค่ชื่อร้านนะคะก็การันตีความอร่อยแล้วไปค่ะเราไปดูกันอีกโซนนึงในส่วนของตัวอาคารก็จะใกล้เคียงกับตลาดสดทั่วไปนะคะก็จะมีของขายเกือบครบทุกอย่างนะคะนี่ก็เป็นปลาท่องโกอีกเจ้าหนึ่งนะคะอีก2เจ้าเลยนะคะเดี๋ยวเดินออกไปข้างนอกต่อนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะคะคนก็เริ่มทยอยมาจับจ่ายใช้สอยกันแล้วนะคะตลาดไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าน่าเดินน่าแวะทุกๆร้านเลยนะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวปิ้งนะคะเป็นไส้เผือกหอมนะคะลองซื้อชิมแล้วค่ะอร่อยค่ะอยากเมาผักกลับไปเชียงใหม่ให้หมดเลยนะคะผักสดมากๆจะสังเกตว่าแต่ละอย่างแต่ละกองก็จะมีไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเก็บมาจากสวนบางเจ้าก็เก็บมาจากในป่านะคะออแกนิกจริงๆค่ะทุกคนค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศตลาดสดยามเช้าของดอยแม่สลองนะคะใครมีโอกาสได้มาเที่ยวดอยแม่สลองนะคะอย่าลืมตื่นเช้าแล้วแวะมาชมตลาดนะคะห้ามพลาดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพาไปกินต่อนะคะทุกคนนี่นะคะร้านบะหมี่ยูนานนะคะคุณเคนมาสั่งให้แล้วเป็นบะหมี่แห้งนะคะมาแม่สลองต้องมาร้านนี้ครับใช่เป็นบะหมี่เส้นสดเนาะเป็นบะหมี่เส้นสดนะคะทำเองนะครับที่คั่วดอยนะครับจะเผ็ดมากอย่าใส่เยอะนะผมใส่นิดเดียวเองดูสินี่นะครับคือที่คุณเคนใส่เพิ่มนะคะ
ส้มนิดนึงนี่น้ำส้มนะครับนิดนึงเวลาอันนี้คือแห้งครับน้ำลายไหลแล้วอะปกติจะไม่ค่อยทานน้ำตาลนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะเช่นนี้ต้องใส่ครับเช่นนี้อ๋อต้องใส่เนาะอันนี้คือผักกาดดองนะคะทุกคนคือผักกาดดองน่าทานมากมีของเค็มปรุงเสร็จแล้วนี่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำนี่ต้องเป็นซีอิ๊วดำแถวบ้านด้วยนะนี่นะครับของแม่สลองเลยนะครับครับคนให้เข้ากันพริกอย่าใส่เยอะนะครับพริกดอยเผ็ดมากเส้นสดนะคะทุกคนนี่นะครับดูน้ำดูน้ำนะครับทุกคนหลายๆนะคะเรากินเกี๊ยวก่อนนะครับเกี๊ยวเนี่ยจะนิ่มเกี๊ยวก็ทำเองนะครับไม่ได้ซื้อทำเหมือนลูกมานะอร่อยมากเส้นหมี่นะครับเส้นชิมเส้นตากล้องน้ำลายไหลอร่อยไหมกินกับผักกาดดองนิดนึงเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าที่เป็นเส้นๆคืออะไรคะเป็นหมูหรือว่าไก่คะอ๋อเส้นเป็นหมูครับเป็นหมูใช่ไหมคะเป็นหมูทอดเสร็จแล้วก็หั่นเป็นเส้นนะครับไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะ